ไปต่อที่เรอัลมาดริดนะครับแทบหมดโอกาสลุ้นแชมป์ลีกหลังจากพลาดแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดคู่ปรับร่วงเมืองนะครับในการแข่งฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมนัดที่26ของฤดูกาลนะครับเรอัลมาดริดเปิดสนามซาเดียโกเบอร์นาบิวทำศึกดาร์บี้แมตช์กับแอตเลติโกมาดริดปรากฏว่าแอตเลติโกมาดริดเป็นฝ่ายบุกมาชนะได้ 1-0 โดยได้ประตูจากองตัวกิสมันนาทีที่53ของเกมเรอัลมาดริดแพ้เป็นเกมแรกนับตั้งแต่เซเนดินซีดานเข้ามาคุมทีมมี54คะแนนนะครับรั้งอยู่อันดับ3ของตารางมีแต้มห่างบาร์ซ่าถึง9แต้มแถมลงเล่นมากกว่าอีก1นัดส่วนฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมนีนัดที่23ของฤดูกาลนะครับไบเอิร์นมิวนิกทีมจ่าฝูงยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะวอล์ฟบวก 2-0 โดยได้ประตูจากคิงส์ลีย์โคมองและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ทำให้ไบเยิร์นมิวนิกเก็บเพิ่มเป็น62คะแนนนำห่างดอร์ทมุนด์รองจ่าฝูงอยู่11แต้มแต่ว่าดอร์ทมุนด์ลงสนามน้อยกว่า1นัดยิงเร็วจริงครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลงมาดูที่พรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับนัดที่27ของฤดูกาลเลสเตอร์ซิตี้เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของนอริชทีมในโซนท้ายตารางเกมทำท่าว่าจะจบลงที่ผลเสมอกันนะครับแต่ในช่วงท้ายเกมเลโอนาร์โดอูยัวกองหน้าชาวอาร์เจนตินาของทีมจิ้งจอกสยามมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมเฉือนชนะนอริช 1-0 เลสเตอร์เก็บเพิ่มเป็น56คะแนนยึดตำแหน่งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นโดยมีแต้มห่างอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์อันดับ2และ3ของตารางอยู่5แต้มวันนี้นะครับอาร์เซนอลออกไปเยือนแมนยูเวลา 20:00 นและก็สเปอร์เปิดบ้านเจอกับสวอนซี 20:00 เช่นกันส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะซันเดอร์แลนด์ 1-0 เซาท์แฮมป์ตันแพ้เชลซี 1-2 สโตซิตี้ชนะแอสตันวิลล่า 2-1 วัตฟอร์ดเสมอกับบอนมัธ 0-0 คู่สุดท้ายนะครับเวสต์บอมวิชอัลเบียนชนะคริสตัลพาเลซ 3-2 นะครับ